เมื่อก่อนเนี่ยโอป้าเนี่ยก็เป็นแฟชั่นนิสต้าเหมือนกันนะทศวรรษที่60 70ไม่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงรายใดได้ผ่านพ้นกายโอป้าไปได้ wow. แต่พอมาตอนหลังเนี่ยกินข้าววันละมื้อถือศีล7ก็ว่าได้น้ำหนักก็เลยอยู่ตัวเสื้อผ้าก็เลยไม่ต้องซื้อเท่าไหร่นักและในที่สุดก็ไม่ซื้อเลยมาหันใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้วก็ตัดใส่ตั้งแต่นั้นมาก็หลาย10ปีแล้วนะ เสื้อผ้ายุคต่อมาก็เป็นผ้าไหมกับผ้าฝ้ายซะส่วนใหญ่เพราะมันใส่สบายแล้วก็ลวดลายสีสันก็มีให้เลือกถึงแม้ว่าจะไม่มากมายแต่ก็มีทั้งดอกดวงทั้งลายทั้งพื้นแต่โอป้าชอบแบบตัดกระโปรงตัวเสื้อตัวนึงนะแล้วก็มีสารพัดสีแล้วมาใส่สลับกันไปอย่างเงี้ยมันจะดูว่าเรามีเสื้อผ้ามากตั้งแต่เริ่มใส่ผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายไทยก็เล่นสีเล่นลายส่วนใหญ่กระโปรงจะเป็นสีพื้นแล้วก็เสื้อก็ลายนอกจากจะแมทช์กระโปรงกับเสื้อตามอัธยาศัยแล้วโอป้ายังเชื่อเรื่องสีวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงหรือสีดำก็จะใส่อย่างเงี้ยมาตลอดเลยคือมันใส่แล้วสบายใจเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆขาดซะไม่ได้ก็คือต่างหูกลัวว่าหูจะเบางั้นถ่วงน้ำหนักเอาไว้หน่อยอันดับต่อมาก็คือนาฬิกามือขวาอันดับต่อมาก็คือแหวนนิ้วนางข้างซ้ายให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเดินคล่องๆและที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือเข็มกลัดทั้งพระราชทานโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงก็ทุกวาระ5รอบ6รอบซึ่งจะเป็นโลหะกับที่พระราชทานโดยอ้อมคือเอาธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านไปแลกมาคือเห็นที่ไหนไม่ได้กวาดมาหมดเลยไม่อยากให้ไปวางตามร้านที่กล่าวมาแล้วนี้ก็คือชุดทำงานและก็ชุดออกงานแต่ถ้าชุดอยู่กับบ้านแล้วก็ดูเท่าไหร่ก็ไม่จืดเพราะจะต้องสบา สบายกางเกงขากล้วยตัวใหญ่ๆผ้านิ่มๆแล้วก็เสื้อก็เช่นเดียวกันคอกลมผ้านิ่มๆจะปะจะเย็บจะสอยหรือจะทำอย่างไรไม่สนใจขอให้ใส่แล้วสะดวกมีความสุขก็แล้วกัน